พี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวสวนลุมเอ้ยพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ทางบ้านและทุกเวทีวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่สรส.สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาประกาศกับพี่น้องว่าพรุ่งนี้เวลา 9.09 พวกเราทั้งหลายจะมาพร้อมกันที่นี่ปฏิบัติการร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนดังนั้นขอกราบเรียนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมทั่วประเทศอย่าลังเลใจโอกาสอันสำคัญที่จะทดแทนแผ่นดินกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่สร้างบ้านสร้างเมืองเพื่อให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมีรัฐบาลทรราชระบอบทักษิณมันทำลายประเทศมันโกงมันไม่ยอมรับอำนาจศาลอำนาจปปช.ดังนั้นต้องใช้อำนาจพลังมวลมหาประชาชนขับไล่บรรพบุรุษและที่สำคัญที่สุดบรรดาสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่กำนันสุเทพได้ไปเยี่ยมเยือนและที่ยังไม่ได้ไปเยือนซึ่งหลายคนก็รออยู่วันนี้กำนันไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าพี่น้องรักษาสัจจวาจาเข้าร่วมต่อสู้กับกำนันพรุ่งนี้9 นาฬิกา 9 นาทีให้มาพร้อมกันที่นี่ สำหรับพี่น้องสภาพรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งประเดี๋ยวทางเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจน้องคมสันก็จะประกาศให้ทราบว่าไปพบกันที่ใดแล้วเดินกระบวนมากับพี่น้องที่สวนลุมและจะร่วมกับพี่น้องชาวสวนลุมที่อยู่ที่นี่กปปส.ที่นี่เดินทางไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันม้วนเดียวจบไม่ชนะไม่กลับบ้านครับพี่น้องขอย้ำว่าการปฏิบัติการของมวลมหาประชาชนเป็นความศิวิไลของระบอบประชาธิปไตยแบบยุคใหม่ที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงนั่นคือไม่ต้องไปย้อนบัตรเลือกตั้งเอาเท้าเดินออกมาใช้สมองสองมือออกจากบ้านมายืนยันว่าเราไม่ต้องการทรราชกากเดินทรราชที่เหลืออยู่ให้บริหารบ้านเมืองต่อไปและแน่นอนที่สุดว่าเราจะต้องสามัคคีกันเสนอรัฐบาลใหม่เพื่อบริหารประเทศตามเจตจำนงของมวลมหาประชาชนต่อไปครับพี่น้องเอ้ยขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าได้เสียโอกาสนี้มาทำความดีมาใช้หนี้แผ่นดินหมดหนี้หมดเลยดังนั้นในเรื่องของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจก็ขอให้น้องคมสันนะครับทองสิริได้ประกาศกับพี่น้องต่อไปขอให้พี่น้องทราบว่าพวกเราชาวสรส.จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนจะรับใช้ประชาชนจะสู้ถวายชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับพี่น้องครับขอเชิญน้องคมสันครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักและเคารพครับก่อนอื่นผมจะอ่านแถลงการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สรส.เรื่องเผด็จศึกทรราชทวงคืนอำนาจอธิปไตยตามที่
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.ได้มีมติร่วมขับเคลื่อนกับกปปส.และมวลมหาประชาชนเพื่อขับไล่รัฐบาลทรราชนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นหุ่นเชิดของระบอบทักษิณที่ได้กระทำเพื่อการออกกฎหมายร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเพื่อที่จะนิรโทษกรรมความผิดช่วยเหลือทักษิณชินวัตรและพวกพ้องจนศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการดำเนินการที่เร่งรีบในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ทั้งเนื้อหาและขบวนการในการดำเนินการจนรัฐบาลทรราชได้แถลงไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญจนปรากฏแก่สื่อมวลชนทุกแขนงพร้อมกันนี้มีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอาทิการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อควบรวมอำนาจการบริหารและอำนาจนิติบัญญัติเข้าด้วยกันมาตรา190การทำสนธิสัญญาไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาอีกทั้งในกระบวนการให้ความเห็นชอบมีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันซึ่งแสดงให้เห็นวุฒิภาวะที่ตกต่ำรวมทั้งจริยธรรมของรัฐบาลทรราชนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพบว่าจากนโยบายของรัฐบาลทรราชในโครงการต่างๆเช่นหลักฐานการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและถือว่าเป็นยุคแห่งการแทรกแซงการบริหารงานของระบบข้าราชการและหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้บุคคลของตนเองและพวกพ้องเข้ามาตักตวงและกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการใช้อำนาจอย่างย่ามใจในกรณีโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างไม่เป็นธรรมโดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการโยกย้ายมิชอบด้วยกฎหมายจนมีผู้นำเรื่องดังกล่าวไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลทรราชนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและครม.ที่เห็นชอบร่วมกันและเมื่อวันที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2557ศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับพวกอีก9คนสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีกปปส.และมวลมหาประชาชนได้กำหนดวันเผด็จศึกทวงคืนอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาเป็นของประชาชนในวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2557สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.ซึ่งเป็นแนวร่วมกับกปปส.และมวลมหาประชาชนจึงขอให้สมาชิกพร้อมทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศจงลุกขึ้นทวงอำนาจอธิปไตยใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมใจกันขจัดระบอบทักษิณให้สิ้นซากและร่วมกันเผด็จศึกทรราชโดยพร้อมเพียงกันในวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2557เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยให้องค์กรสมาชิกนำมวลสมาชิกพร้อมกันที่หน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยในเวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไป
แล้วเคลื่อนขบวนสมทบกับมวลมหาประชาชนและกปปส.ต่อไปด้วยจิตคารวะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.8พฤษภาคมพ.ศ.2557เพื่อนพี่น้องครับนี่คือแถลงการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายผมจะบอกให้กับพี่น้องได้ทราบว่าขณะนี้สลส.เองนั้นได้มาอยู่ในพื้นที่กับพี่น้องที่สวนลุมพินีมา2-3 วันแล้วแต่การที่คืนกระทรวงมหาดไทยไม่ได้แปลว่าสลส.พ่ายแพ้ต่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่รับฟังคำสั่งจารุพงษ์เหลืองสุวรรณเพื่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายคู่ขัดแย้งของเราไม่ใช่กำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้ใหญ่บ้านบางส่วนถูกหลอกว่ากปปส.จะยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่เป็นความจริงใช่หรือเปล่าพี่น้องจารุพงษ์เรืองสุวรรณคุณโกหกกำนันและผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลอีกเมื่อไรจะจ่ายเงินเดือน10,000 ถึง 20,000 บาทถามหน่อยที่ว่าไอ้จารุพงษ์เงินโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอเงินที่ข้าราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ใช้ทุกวันนี้เป็นภาษีของประชาชนใช่หรือเปล่าพี่น้องถ้าคิดว่าพรรคเพื่อไทยสามารถจ่ายเงินเดือนได้เป็นหลัก20,000 ถึง 25,000 บาทเชิญไปเอากับพ่อมึงนุ่นทักษิณชินวัตรนุ่นเพราะฉะนั้นจะบอกจารุพงษ์ให้คนอย่างมึงยังไม่มีน้ำหน้าเข้าไปเหยียบกระทรวงมหาดไทยเลยดีแต่ไปเกณฑ์กำนันผู้ใหญ่บ้านมาและที่พวกเราต้องยอมถอยออกมาเพราะเราไม่อยากเสียงานใหญ่ใช่หรือเปล่าพี่น้องครับผมถามว่าถ้าวันนั้นกปปส.ไม่ยอมสลส.ไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นคู่ขัดแย้งเราย้ำแล้วบอกว่าเราไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่คู่ขัดแย้งของเราคือรัฐบาลใช่หรือเปล่าพี่น้องแล้วเป็นรัฐบาลทรราชด้วยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังไว้ด้วยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลาย